ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก25ปีนายสมชายครุนปื้มหรือกำนันเปาะอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขและนายภาสกรหอมหวนหรือสทเหี่ยวสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขในความผิดฐานร่วมกันก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยการใช้จ้างวานให้ผู้อื่นไต่ตองไว้ก่อนจากกรณีเมื่อเดือนมีนาคม2546จำเลยได้ร่วมกันใช้จ้างวานให้นายธนาวุฒิหรือติเกิดเกียรติกุลกับพวกฆ่านายประยูนสิทธิโชติหรือกำนันยูนกำนันตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนในราคา3ล้านบาทคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่21มิถุนายน2547ให้จำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ25ปีและเมื่อวันที่12ตุลาคม2548ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจากนั้นจำเลยทั้ง2ยื่นฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องแต่ทั้งนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาฎีการับหลังจำเลยพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์และให้ออกหมายจับจำเลยทั้ง2คนมาดำเนินคดีพร้อมกับสั่งปรับนายประกันของจำเลยทั้ง2คนที่ไม่สามารถส่งตัวจำเลยทั้ง2คนได้ตามนัด